หนึ่งชีวิตของนัทกระดอชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้คนนับล้านคนในเมียนมาได้จริงหรือนัทในแต่ละที่เนี่ยวิญญาณที่จะมาเป็นนัทได้เนี่ยจะรวมทั้งเทพแล้วก็ผีซึ่งจะต่างจากประเทศอื่นๆที่เราเดินทางไปนะคะก็ผีนี่จะเป็นผีลักษณะแบบไหนครับซึ่งผีเนี่ยจะต้องมีการตายที่ค่อนข้างพิสดารแล้วก็แปลกประหลาดก็คือตายไม่ปกติอย่างเช่นตายโหงอย่างนี้ในความเชื่อของคนไทยก็จะพูดว่าตายโหงเย็นมากโดนฆ่าตายบ้างล่ะโดนทำไม่ดีไม่ร้ายหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะนับว่าถ้ายิ่งคดีนั้นมันยิ่งมีความสั่นสะเทือนมีความสะเทือนขวัญมากสักเท่าไหร่เนี่ยคนเมียนมาก็จะเชื่อว่านัดเหล่านั้นก็จะยิ่งมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้นนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของการทำความรู้จักกับนัดกระดอครับนัดกระดอก็คือคนทรงเจ้าหรือคนทรงผีครับอย่างที่เราเข้าไปใกล้ชิดแบบหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพบว่าเพศที่3ที่เป็นนัดกระดอได้รับความนิยมสูงแต่ถ้ามองในภาพรวมของสภาพสังคมเมียนมาเรากลับพบว่าการเป็นเพศที่3หรือความหลากหลายหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในเมียนมาเนี่ยได้รับการยอมรับน้อยมากเลยค่ะติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ทางไทย PBS Podcast